ตัวละครสโมเกอร์เงื่อนไขการปลดล็อกโหมดล่าสมบัติระดับอีสต์บลูภารกิจผู้ชั่วร้ายที่สุดในตะวันออกท่าคอมโบよし、俺たちも行こう。やつを仕留めてくるぜ。頼んだぜ、バージェス。俺はしばらく高みの見物といくぜ。さあ、どんどんつむ。今の俺たちの役目はそれだけだ。それじゃ、目の前の敵を蹴ると。ホワイト。ホワイトスネーク、スレイト、ホワイトアウト、ホワイトアウト、スレイト、ホワイトアウト。ท่าโจมตีพิเศษตัวอย่างตอนเล่นสำหรับตัวละครสโมเกอร์นะครับก็จะเป็นตัวละครที่เน้นการโจมตีกลางอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อเราเบ่งพลังไปแล้วเนี่ยชุดคอมโบที่กดต่อหลังจากนั้นนะครับก็จะกลายเป็นแอร์คอมโบให้แบบอัตโนมัติโดยส่วนใหญ่แล้วตัวของสโมเกอร์นั้นเล่นไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ครับเพราะว่าในท่าคอมโบกลางอากาศจะมีแค่4ท่าเท่านั้นนะครับก็ถือว่าใช้ไม่ยากเลยแต่ว่าตัวของสโมเกอร์เนี่ยที่เขาเขียนเอาไว้นะครับมันจะมีความสามารถนึงนั่นก็คือบางท่าโจมตีเนี่ยตัวของสโมเกอร์จะแปะควันใส่ศัตรูนะครับและเราสามารถดึงเข้าหาตัวได้โดยใช้การโจมตีเสยขึ้นผมไม่รู้ว่าการโจมตีเสยขึ้นเนี่ยมันคือท่าไหนแต่เอาเข้าจริงนะครับผมไม่ค่อยโฟกัสเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราจะฆ่าตัวภารกิจหลักเนี่ยเน้นปล่อยท่าไปเลยก็ได้ครับเพราะท่าของสโมเกอร์นั้นค่อนข้างแรงแล้วก็มีประสิทธิภาพมากนะครับสามารถเคลียร์หมู่ได้และอย่างไอ้พวกตัวลูกกระจอกเนี่ยก็ไม่ต้องดูดก็หาตัวเลยครับกระโดดใช้แอร์คอมโบปุ๊บๆเดี๋ยวมันก็ตายแล้วนะครับสรุปก็คือตัวของสโมเกอร์เนี่ยเป็นตัวสายกลางอากาศที่เล่นไม่ยากเพราะว่าท่าไม่เยอะนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่เล่นแล้วค่อนข้างสนุกเพราะว่าจุดเด่นอีกอย่างนึงนั่นก็คือสามารถแดดยาวได้นั่นเองครับเอาเป็นว่าตอนนี้ไปดูคลิปตัวอย่างการเล่นกันต่อเลยดีกว่าครับそのまま進みなさい。立ち止まっちゃダメよ。キャンディーズ。
よく見たら麦ちゃんじゃない。マネはあちしの千倍特許だってね。いや。お前も化けられるのか。どっちの能力が上か試してやろうじゃないか。敵の器、俺が押しかかろう。禁止だ。なんでルフィのせいでわしがせんべいを我慢せにゃならんのじゃ。許さんぞ。うざい。私が苦労する横でいつもバリバリせんべい食べおって。うっと。また会いたいものだ。何が七武海賊だ。どこまで行こうと海賊だ。頼もしいじゃないの。敵にもできるやつがいるようだ。これでどうだ。この戦い、拙者の全てをかける。どうなろうと後悔はねえぞ。いいじゃない。そのまま進むのよんな。おっと、くそ、行くぜ。敵もそれなりの戦力を備えていくわけだ。ホワイトランチャー、わしがみっちりしごいてやるわい。ホワイトアウト。ホワイト、今は逃げるしかない。スネークリアの技術。ホワイトフライ。ホワイトランチポー。ホワイトくったらしい野郎だぜ。職務を全うしねえと。逃がさねえぜ。さすがね。これでどうだ。わしの邪魔をするんだ。海軍じゃろうと何じゃろうと吹っ飛ばす。プライドは自殺だな。悪いが見逃せねえんだよ。俺が海兵で、お前が海賊である限りな。おっと、やりねえ。よそうないの活躍だよ。ホワイトランチャー。ここは俺たちが制圧したね。よできよ。邪魔者は蹴散らすのが一番よねん。
の方が上手と見える。行くぜ。おっと、お前が大きく前に切り捨ててくれるわ。逃がさねえぜ。จบลงเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปตัวอย่างการเล่นของสโมกเกอร์ผมละโคตรชอบท่าโจมตี4ดาวเลยครับ คือไม่ได้ความรู้สึกแบบมันตบสั่งสอนเด็กอะแบบเป็นควันเข้าไปแล้วแบบตีปักปักอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เล่นแล้วค่อนข้างสนุกนะครับแต่ว่าอาจจะไม่โหดเท่ากับตัวละครอื่นเอาไงก็เดี๋ยวเจอกันในตัวต่อไปนะครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับขอบคุณที่รับชมนะครับสนใจตัวละครไหนอย่าลืมดูเพิ่มเติมได้ที่เพลย์ลิสต์ของเกมนี้นะครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ